นักเรียนรู้จักจรวดขวดน้ำกันไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่เรียกว่าจรวดขวดน้ำกันก่อนอื่นต้องมารู้จักกับจรวดขวดน้ำกันก่อนนะครับว่าทำมาจากอะไรจรวดขวดน้ำจะทำมาจากขวดน้ำอัดลมที่เรียกว่าขวดเพชรซึ่งการขับเคลื่อนของจรวดขวดน้ำจะอาศัยแรงดันของน้ำและแรงดันของลมที่อยู่ภายในขวดส่วนประกอบของจรวดขวดน้ำมีดังต่อไปนี้ 1. ส่วนรับแรงดัน 2. หัวจรวด 3. กรีบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้แก่มีดคัตเตอร์กรรไกรไม้บรรทัดเหล็กปากกาเคมีเทปพันสายไฟกาวร้อนดินน้ำมันต่อไปเราก็เริ่มขั้นตอนในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำกันดีกว่าครับเริ่มจากการทำหัวจรวดก่อนนำขวดน้ำมาวัดขนาดและทำการหั่นออกมาเป็น2ท่อนเอาดินน้ำมันใส่ส่วนหัวเพื่อไปชั่งน้ำหนักเตรียมเป็นหัวจรวดขวดน้ำต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำส่วนตัวก่อนโดยการมาร์กตำแหน่งปีกโดยใช้กระดาษ A4 เราจะมาร์กตำแหน่งปีก4ปีกแล้วก็แกะกระดาษออกนะครับแล้วก็จะขีดเส้นแนวปีก4ปีกขีดตำแหน่งเส้น4ปีกเพื่อที่จะติดปีกให้ตรงครับเราก็จะได้ตำแหน่งปีกทั้ง4ปีกขั้นตอนต่อไปก็จะทำการติดปีกตามแนวที่เราตั้งไว้โดยใช้กาวร้อนขั้นตอนต่อไปก็จะเอาส่วนหัวกับส่วนตัวที่รับแรงดันมาประกบกันให้เป็นรูปทรงจรวดต่อไปก็จะติดเทปพันสายไฟเพื่อจะติดหัวจรวดและจะยึดหัวจรวดให้แน่นและเราก็จะได้จรวดขวดน้ำที่พร้อมจะยิงได้แล้วครับส่วนอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือฐานสำหรับการปลดปล่อยจรวดขวดน้ำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฐานยิงจรวดขวดน้ำก็จะประกอบไปด้วยไกด์สำหรับใส่จรวดเข้าไปด้านในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคานสำหรับตัวล็อกจรวดให้อยู่กับที่อุปกรณ์ต่อไปก็คือเกวัดลมสำหรับดูวัดแรงดันลม
แล้วก็ต้องมีปั๊มลมหรือสูบลมใช้ในการปั๊มลมเข้าด้านในใส่น้ำเข้าไปในขวดนะครับน้ำจะเป็นตัวกักแรงดันลมไม่ให้ออกเร็วเกินไปและก็จะช่วยเป็นแรงส่งปริมาณน้ำก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละทีมว่ามีการฝึกซ้อมยังไงและก็ใช้ยิงเพื่ออะไรคราวนี้เราก็มาลองปล่อยจรวดกันดีกว่าน้องๆที่อายุน้อยควรเล่นจรวดขวดน้ำภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ไม่ควรปล่อยจรวดขวดน้ำในทิศทางที่มีคนหรือกลุ่มคนนะครับ